สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลในวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวสัปดาห์นี้พบกับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ผู้ที่เป็นดั่งตัวละครน้ำจิ้มที่เติมเต็มรสชาติให้กับวงการบันเทิงไทยจิ๋มปนัดดาโกมารทัศน์แรกเริ่มเดิมทีครอบครัวของเด็กหญิงจิ๋มปนัดดาพื้นเพเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่คุณพ่อและคุณแม่ของเธอจะย้ายขึ้นมาแสวงโชคที่กรุงเทพและได้ให้กำเนิดเธอในเวลาต่อมาตอนเด็กๆอะค่ะชีวิตเด็กๆก็เกิดในห้วยขวางจริงๆแล้วคุณพ่อแม่เป็นคนสุพรรณแล้วก็หอบลูกมาอยู่ห้วยขวางแล้วก็มาคลอดเราที่ห้วยขวางค่ะก็อยู่ในหมู่มวลของเศรษฐีนะคะชีวิตก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะพ่อแม่ทำมาหากินให้ ด้วยความที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะสู้ดีเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่และมีภาระพี่น้องถึง5คนนั่นจึงทำให้เด็กหญิงจิ๋มปนัดดาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการช่วยงานทางบ้านมาโดยตลอดคุณพ่อรับเหมาค่ะรับเหมาก่อสร้างแล้วก็แม่ค้าขายก็เป็นแม่ค้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ชีวิตที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาก็อย่างหนึ่งคือคุณยายเนี่ยเป็นชีคุณยายก็ถือศีลแม่ก็ถือศีล5ก็แค่ถือศีล5อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนมีเกราะกำบังอยู่ตลอดเวลาเลยนะจะทำอะไรที่เลวร้ายก็จะไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่ค่ะเช้าก็ตื่นสายหน่อยตีสามอะค่ะก็ไปซื้อของที่สี่แยกมหานาคไปซื้อมันมาเป็นแบบคันรถสำล้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาล้างมันกับแม่ตีสามนึ่งตีห้าแล้วก็ขายค่ะหลังจากขายมันบ่ายๆแม่ก็จะซื้อผลไม้มาขายกล่องๆๆอย่างเงี้ยก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขสบายตั้งแต่เล็กนะคะนอกจากการที่ช่วยงานทางบ้านทำแล้วอีกหนึ่งหน้าที่ที่จิ๋มปนัดดาทำอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูพี่น้องของเธออีก4คนที่เหลือในเวลาที่พวกท่านไม่อยู่ที่บ้านมี5คนค่ะพี่จิ๋มเป็นคนที่2พี่สาวแล้วก็ตัวเองแล้วก็น้องอีก2คนค่ะพี่ก็ดูแลน้องน้องก็ดูแลน้องอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะเรียงกันมาแล้วเอาน้องคนเล็กเข้าเอวไปขายของไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกอะสนุกนะคะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยลืมในสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วมันมีความสุขลึกๆยังไงบอกไม่ถูกเวลาที่มันผ่านมาแล้วนะคะด้วยความที่ทางบ้านไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูมากนักนั่นจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเด็กหญิงจิ๋มปนัดดาตัดสินใจส่งเธอไปหาญาติตามจังหวัดต่างๆนั่นจึงทำให้ตัวเธอเองต้องย้ายโรงเรียนอยู่บ่อยครั้งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่เขาปิดเทอมเนี่ยเขาจะส่งเราไปตามบ้านคุณอาต่างๆอย่างเช่นจิ๋มกับน้องก็ไปอยู่กับคุณอนันต์อนันตกูลตอนนั้นคุณอนันต์อนันตกูลเป็นนายอำเภออยู่ปากช่องก็ได้ไปรู้จักปากช่องพอเป็นรองผู้ว่าก็ย้ายไปรองผู้ว่าชนก็ไปเข้าชนหญิงอะไรเงี้ยค่ะตามญาติๆไปส่วนใหญ่ก็เข้าโรงเรียนรัฐบาลมาตลอดเลยค่ะจนกระทั่งตอนที่จะเข้าวงการเนี่ยมาเรียนดุสิตพาณิชย์ค่ะ
อาจเป็นเพราะเบื้องบนได้ลิขิตเส้นทางให้กับจิ๋มปนัดดาตั้งแต่ยังเด็กเลยก็ว่าได้เพราะทุกครั้งที่เธอย้ายไปตามโรงเรียนต่างๆสิ่งที่เธอต้องทำควบคู่เสมอๆนั่นก็คือการเป็นนางรำประจำโรงเรียนแปลกนะคะความเป็นนักแสดงอาจจะมาตั้งแต่แรกนี่ก็เป็นความแปลกที่คิดมาตลอดว่าไม่ว่าจะเราจะย้ายไปโรงเรียนไหนตั้งแต่ป.5 ป.6 ป.7 ม.1 ม.2 เรื่อยมาเลยย้ายโรงเรียนกี่โรงเรียนทางโรงเรียนก็จะให้ไปทำรำอะค่ะไปโชว์ไปรำแม้กระทั่งเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ดุสิตพาณิชย์เนี่ยก็อยู่ๆก็เอาไปเต้นโชว์วันที่จบภาคเรียนเอาไปเต้นโชว์คือได้กิจกรรมตลอดเลยแต่โรงเรียนที่ย้ายไปอะค่ะก็แปลกนะคะเรื่องนี้คุณครูเลือกค่ะคุณครูเลือกนี่ตัวเล็กดีให้มาเรียนให้มาเรียนนัตศิลป์ตอนป.5ที่โรงเรียนสปท.สมัยก่อนจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยหลั่นล้าหรือเปล่าตอนนั้นน่ะหรือถูกเลือกจากเด็กสาวอารมณ์ดีชีวิตถูกลิขิตให้มอบความบันเทิงกับผู้คนมาตั้งแต่เด็กโชคชะตากำลังจะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Insight Hall of Fame หลังจากที่จิ๋มปนัดดาเรียนจบในช่วงชั้นมัธยมเธอตัดสินใจที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องสาวของเธอที่เดินสายประกวดตามเวทีต่างๆเพื่อนำเงินรางวัลที่ได้มาเป็นค่าเล่าเรียนให้กับพี่น้องทางบ้านและจากการประกวดในหลายๆเวทีของน้องสาวเธอได้ทำให้จิ๋มปนัดดาได้ไปเข้าตาผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงยุคนั้นขึ้นมาที่มาจากการประกวดเนี่ยเพราะว่าประกวดเนี่ยหาสตังค์เรียนหนังสือนะคะมีคนมาขอที่แฟลตนะคะแล้วบอกว่าน้องเนี่ยสวยเอาไปประกวดไหมก็ได้สตังค์นะถ้าเป็นรางวัลที่1ก็ได้ 25,000 ถึง 30,000 เนี่ยน้องเขาไปประกวดที่ไหนเขาก็จะได้สตังค์มาเราก็มีค่าหนังสือค่าเทอมลูกแต่ละคนละคนทีนี้วันนึงเนี่ยน้องสาวเนี่ยเขาได้รางวัลแล้วเขาต้องมีเลี้ยงเราก็ไปทานเลี้ยงด้วยกันแล้วเราก็ปกป้องน้องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั่งหนังสือพิมพ์พี่พนอฉาบสุวรรณแล้วก็พี่วิทยาสุขดำรงเป็นคนบอกว่าเอ้ยไอ้หนูนี่มันช่างพูดนะหน้าตามันก็ไม่เลวเขาว่าอย่างเงี้ยไปเป็นดาราไหมคำแรกที่ถามได้สตังค์ไหมคะได้สิได้เท่าไหร่คะ 40,000 นะหนูเป็นค่ะหนูอยากเป็นดาราค่ะก็เขาก็เลยพาไปก็เลยไปคุณพันเทพอัจฉริยะรัตนพทีเขาก็เลือกป้าจิ๋มเนี่ยเป็นนางเอกเรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณเอกสรพงษ์ชาตรีหลังจากที่จิ๋มปนัดดาตกปากรับคำกับผู้ใหญ่ในวงการจอเงินเป็นที่เรียบร้อยว่าจะแสดงภาพยนตร์เธอได้เข้ามารับบทเป็นน้ำฝนนางเอกผู้มีสองบุคลิกกับภาพยนตร์สุดแหวกแนวเรื่องแรกในชีวิตอย่างหยาดพิรุณในปีพ.ศ.2523เป็นผู้หญิงที่เหมือนกับมีสมัยนี้เขาเรียกไบโพล่าสมัยก่อนเขาเรียก split personality เป็นคนสองบุคลิกแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกไบโพล่ามันจะเป็นแบบเวลามาหัวเนี่ยมันทำอะไรก็ได้ให้มันสุดๆในที่ใจมันเคยสุดมันเหมือนเราร้องไห้แล้วมาหัวเนี่ยต้องร้องไห้ออกมามันเหมือนถ้าเราอยากจะฆ่าใครแล้วมาหัวก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สรพงษ์ก็มาเยียวยาในเรื่องราวอะค่ะซึ่ง
เป็นหนังที่ทันสมัยคุณพ่อพันเทพอัจฉริยวัฒน์เขาทันสมัยมากนะจริงๆนะคะตอนนั้นนะมันไม่มีใครเข้าใจว่าคนมีสองบุคลิกอยู่ในตัวเนี่ยคืออะไรณวันนี้เกลื่อนเลยนี่คือหนังเรื่องนั้นนะคะมันเป็นการสอนคนสมัยก่อนว่าเฮ้ยคนมันมีแบบนี้ด้วยนะฆ่าแมวในเรื่องอะค่ะบีบคอแมวอะไรให้สุดๆไปเลยอะเรียกได้ว่าการก้าวเข้าสู่วงการอย่างจับพลัดจับผลูของจิ๋มปนัดดาในวันนั้นเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตเธอเลยก็ว่าได้ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเธอเองแทบไม่มีความมั่นใจเลยก็ว่าได้เหมือนคนบ้าค่ะอุ้ยทำได้ยังไงอ่ะพูดกับกล้องคนเดียวบ้าเปล่าเนี่ยเราบ้าเปล่าอุ้ยทำยังไงดีอ่ะทีนี้วันหลังเนี่ยก็เวลาไปถ่ายเนี่ยเราจะไปคืนพื้นที่ก่อนเราจะไปคุยกับแม่ครัวคุยกับตากล้องคุยกับช่างไฟคุยกับทุกคนเลยจนกระทั่งเราคืนพื้นที่หมดแล้วเวลาเล่นเราก็ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่อ่ะเพราะเรากลัวมากนะที่เราจะเล่นเหมือนเราเป็นอะไรก็ไม่รู้พูดคนเดียวอ่ะมีความรู้สึกว่าตายแล้วเราบ้าหรือเปล่าเนี่ยพอเราดูพวกดารารุ่นเก่าเล่นอุ้ยเขาก็เล่นแบบนี้เขาเล่นได้เขาเล่นคนเดียวเขาก็ยังเก่งเลยเนี่ยแล้วเขาก็กินข้าวเหมือนเราด้วยก็เลยฮึ่ยเขิมใจตัวเองนอกจากความตื่นเต้นในช่วงแรกที่ทำงานแล้วจิ๋มปนัดดายังได้พบกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากกว่าเดิมนั่นก็คือการได้แสดงคู่กับพระเอกยอดนิยมแห่งยุคอย่างสรพงษ์ชาตรีโธ่เขาดังมากไงแล้วแค่เห็นเขาเราก็ตื่นเต้นแล้วทีนี้เขาจะต้องเข้าฉากกับเราแล้วมาโอบเราแล้วก็สอนให้เราพัดกอล์ฟอ่ะโอ้ยโอ้ยแต่ตัวสั่นดิอย่างเงี้ยพี่เอกก็บอกอะไรสั่นอะไรพี่เอกหนูกลัวพี่เอกอ่ะไม่ได้กลัวหรอกตื่นเต้นแล้วพอเล่นแล้วใจเราก็สั่นไม่ได้มองตาเขาเลยไม่ได้มองเล่นไม่ได้มองตาเพราะความกลัวไงโอ้โหดารารุ่นพี่เนี่ยต้องบอกว่าขอบพระคุณมากถ้าไม่ได้ดารารุ่นพี่ให้กำลังใจคงไม่มีวันนี้แล้วล่ะเพราะว่านี้เนี่ยสอนสั่งอายอดก็ให้กำลังใจทุกๆคนในทีมงานให้กำลังใจเด็กใหม่เราก็เลยฮึกเหิมมาจนถึงทุกวันเนี้ยหลังจากภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างหยาดพิรุณผ่านพ้นไปได้ไม่นานดูเหมือนว่าผลงานการแสดงของจิ๋มปนัดดาเกิดไปเข้าตาผู้กำกับรุ่นใหญ่อย่างพันเทพอัฐกัยวันวทีซึ่งเคยร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นจึงทำให้เธอได้รับการติดต่ออีกครั้งให้เข้ามาแสดงภาพยนตร์เรื่องบัวสีน้ำเงินพร้อมกับบทบาทที่ใกล้เคียงกับเรื่องแรกที่ผ่านมาเป็นสองคนอีกแหละเป็นสองคนฝาแฝดกันอย่างเงี้ยค่ะเล่นเป็นสองคนนั่นเป็นสองอารมณ์แต่คนเดียวอันนี้เป็นสองคนเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องต้องให้เครดิตผู้กำกับค่ะถ้าเราเป็นเราเองนะเด็กใหม่ไม่รอดหรอกค่ะผู้กำกับต้องคอยบอกว่าเฮ้ยนี่ผิดคาแรคเตอร์แล้วนะเป็นตัวนี้14เทคก็เคยแล้วนอกจากบทบาทที่ท้าทายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้จิ๋มปนัดดาประทับใจในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องบัวสีน้ำเงินนั่นก็คือการได้ร่วมงานกับพระเอกหุ่นล่ำในตำนานอย่างสมบัติเมธนีและถึงแม้ว่าเธอจะมีโอกาสได้ประกบคู่กับพระเอกมาดเก๋าคนนี้แต่ชื่อเสียงของเธอก็ยังไม่สามารถเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้พี่แอดมีเรื่องตลกทุกวันมีเรื่องตลกมีสนุกพี่แอดเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นแล้วก็คือเธอก็มีไม่เจ้าชู้ค่ะแล้วเธอก็เวลาเล่นกับเราคุยกับเราเราก็ปลอดภัยแล้วเธอก็จะเล่าเรื่องตลกบางทีถึงก็ต้องจดเลยนะพี่อ่ะเพราะเดี๋ยวจำไม่ได้จะไปเล่าให้ลูกฟังต่อเรื่องบัวเสียน้ำเงินนะคะก็ได้ตังค์เขาก็ได้ตังค์สมัยก่อนนะคะแต่ก็ความเป็นดาราที่เป็นนางเอกใหม่ของเราเนี่ยก็ไม่เคยผุดออกมาเลยจากเด็กสาวเจ้ากิจกรรมสู่แวดวงการประกวดโชคชะตาพลิกผันให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของโลกแห่งการแสดงอย่างไม่ทันตั้งตัวในช่วงหน้าอะไรที่ทำให้เธอกลายเป็นที่จดจำในฐานะนักแสดงจอแก้วเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fame
ก่อนที่จิ๋มปนัดดาจะตัดสินใจเข้ามาโลดแล่นในวงการจอแก้วและได้แสดงประกบกับนักแสดงหนุ่มมาเท่อย่างหนิงนิรุตสิริจัญญานั้นพวกเขาทั้งคู่เคยได้มีโอกาสประชันฝีมือกันมาแล้วครั้งหนึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าทั้งคู่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องอะไรทั้งคู่ได้มีโอกาสพบกันครั้งแรกในการทำงานกับภาพยนตร์เรื่องผีเพื่อนรักก่อนที่ทั้งคู่จะได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งในละครเรื่องชื่นชีวานาวีนั่นเองกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่เจ้าบทบาทจิ๋มปนัดดาโกมรทัศน์กันต่อหลังจากภาพยนตร์เรื่องที่2 อย่างบัวสีน้ำเงินผ่านพ้นไปได้ไม่นานเธอเริ่มคุ้นชินกับสังคมในแวดวงบันเทิงและรับงานแสดงภาพยนตร์มาอีกไม่กี่เรื่องก่อนที่จะพลิกผันชีวิตเข้ามาโลดแล่นในจอแก้วอย่างเต็มตัวคือตอนแรกเลยนะคะทางแม่แดงคุณรัตนาพรน้อยเนี่ยติดต่อแม่เล่นบางระจันกับพี่หนิงแล้วแม่มีเพื่อนเวลาที่เป็นนักแสดงภาพยนตร์จะมีเพื่อนเป็นกวนนะคะมีทิติมาสังฆพิทักษ์วาสนาสิทธิเวชมนัชชนกทรงศรีสุขปปินาเปียบเปิมกิจแล้วก็เราอย่างเงี้ยจะไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วก็จะร้องเพลงใส่รองเท้าบูทใส่ชุดสวยๆเหมือนสมัยนี้สไปเกอร์อะไรพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไปกันเสร็จแล้วมีวันหนึ่งแหม่มทิติมาเนี่ยเขาคุณอารีนักดนตรีเขาจะหานางเอกเรื่องกุหลาบไร้นามเขาก็มาหาเราที่แฟร์บอกจิ๋มไปเป็นเพื่อนหน่อยสิแหม่มเราขี้เกียจแต่งตัวไปเหอะไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าหัวก็เซอร์เก้าผมไปพอไปถึงช่อง9บางขุนพรมแหม่มก็บอกว่าจิ๋มไปเป็นเพื่อนขึ้นไปข้างบนไม่เอานะแหม่มเราอายเขาอ่ะไปเถอะไปเถอะก็ขึ้นไปเสร็จก็นั่งข้างหน้าห้องแหม่มเขาก็ไปสัมภาษณ์พอสักพักหนึ่งก็มีคนมาถามเราว่าหนูชื่ออะไรหนูชื่อปนัดดากมลทัศน์ค่ะขอเบอร์ได้ไหมบอกได้ค่ะก็ให้เบอร์ที่แฟลตไปสักพักหนึ่งก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรตอนกลางคืนก็มีคนจากช่อง9โทรมาว่าอยากจะเชิญคุณปนัดดากมลทัศน์ไปเล่นเป็นนางเอกกุหลาบไร้นามก็เลยต้องโทรศัพท์บอกแหม่มจ้าทางช่อง9โทรมาหาจิ๋มอ่ะต้องทำยังไงดีแหม่มบอกเล่นไปเลยฉันเล่นไปเลยฉันไม่อยากลงไปเล่นแล้วล่ะหนังคือเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหนังใหญ่ก็คือหนังใหญ่จอแก้วก็คือจอแก้วจอเงินก็คือจอเงินคือหนังใหญ่ซึ่งใครเล่นหนังใหญ่แล้วก็แบบเขาจะไม่อยากลงมาเล่นจอแก้วเพราะจอแก้วได้สตังค์น้อยจิ๋มปนัดดาตกปากรับคำกับผู้จัดละครรุ่นบุกเบิกอย่างอารีนักดนตรีว่าจะเข้ามาแสดงเป็นนางเอกในละครเรื่องกุหลาบไร้หนามและในการทำงานครั้งนี้ตัวเธอเองได้รู้ซึ้งถึงความแตกต่างในการทำงานระหว่างหนังใหญ่กับละครขึ้นมาทันทีคืออย่างนี้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขานอนบอกบทเลยนะคะแล้วเราก็รีบไปให้ทันเวลาออกอากาศสดแล้วเนี่ยยังทันอยู่นะจะต้องตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งใจฟังเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราต้องตั้งใจฟังเขาเนี่ยฟังที่เขาบอกเราเนี่ยจากกระแสของละครเรื่องแรกอย่างกุหลาบไร้หนามซึ่งทำให้ชื่อเสียงของนางเอกหน้าใหม่อย่างจิ๋มปนัดดากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่คนละครและนั่นส่งผลให้เธอได้รับการติดต่อให้เข้ามารับบท
คุณหนูอีทคุณหนูผู้เอาแต่ใจในละครเรื่องชื่นชีวานาวีและในการทำงานครั้งนี้เป็นการพบเจอกันอีกครั้งระหว่างเธอและนักแสดงหนุ่มมาดนิ่งอย่างนิรุตสิริจัญญาคาแรคเตอร์เป็นคนเอาแต่ใจเป็นลูกคุณหนูเอาแต่ใจลูกทหารแล้วก็แต่งงานด้วยเงื่อนไขอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กันทะเลาะกันก็กระหนุ่มกระหนิงเป็นพ่อแง่แม่งอนกันซะส่วนใหญ่พี่หนิงเขาก็ยังคงรออยู่ของเขาเหมือนเดิมเขาก็รอตามแบบของเขาค่ะยังสง่างามนะคะพี่หนิงอุ้ยดังเหมือนกันดังมากเลยค่ะดังช่อง5เขาออกอากาศสดแล้วก็คนดูเยอะค่ะที่ดูเยอะเพราะว่าคนทักเราเยอะเราก็อุ้ยพอเราออกอากาศปุ๊บคนจะทักเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าคนดูเยอะบางทีออกอากาศเรื่องไหนแล้วคนไม่ทักเราก็คงจะไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าทักเราเยอะขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเรื่องเนี้ยละครดังจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญหรือเป็นมุมมองของผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็เป็นได้เพราะหลังจากจิ๋มปนัดดารับงานแสดงละครผ่านพ้นไปไม่กี่เรื่องเธอก็ได้มีโอกาสแสดงละครอิงประวัติศาสตร์อย่างบางระจันประกบคู่กับหนิงนิรุตอีกครั้งและถึงแม้ว่าพวกเขาจะเคยร่วมงานกันมาแล้วแต่เมื่อต้องมาแสดงคู่กันอีกครั้งเธอก็อดตื่นเต้นไม่ได้อยู่ดีต้องเรียนค่ะแม่จิ๋มแม่แดงส่งให้ไปเรียนฟันดาบแล้วก็เรียนขี่ม้าแล้วก็เรียนขี่ม้าไม่ได้มากเรียนต้องแบบต้องท่าตั้งไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะการต่อสู้ไม่ค่อยหลุดคิวหรอกค่ะแต่ว่าการกอดกันเนี่ยหลุดคิวเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าแม่แดงเนี่ยมันนี่พี่จิ๋มเขาก็เรียกแม่ให้ไปดูมอนิเตอร์เขาก็เพลย์เทปให้ดูเวลาพี่หนิงกอดทุกครั้งเนี่ยก้นจะกระดกตึงกลัวจะไปชนของเขาเป็นสาวเป็นแซ่ไม่รู้มันกระดกไปโดยเอาธรรมชาติเราไปดูอุ๊ยทำไมน่าเก่งอย่างนี้พอเข้ากอดปุ๊บดึงว้ายตกใจเองว่าทำไมแม่หนูน่าเก่งอย่างนี้แล้วถ้าจะกระดกทำไมแม่ขาแล้วหนูต้องทำยังไงหนูกลัวเอาข้างขาเนี่ยหนูข้างขาเนี่ยแนบข้างขากับพี่หนิงนึกออกไหมข้างขาขวาแนบข้างขวาเขาแล้วกอดอย่างแนบแน่นไม่ได้โดนต่างคนต่างสบายใจนี่คือสิ่งที่แบบแม่แบบอับอายมากแต่ว่าก็โอเคผ่านไปเพราะว่าเจ้าของละครเขาไม่ยอมให้แม่ทำอะไรไม่ดีจิ๋มปนัดดารับงานแสดงละครและภาพยนตร์มาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับผู้กำกับรุ่นเก่าอย่างอีทสุภักษรหรือสุภวัตจงสิริหลังจากที่เธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาได้ไม่นานเป็นสาวแล้วก็อยากจะแต่งงานเป็นธรรมดาค่ะไม่รู้ว่าฮอร์โมนเรียกร้องหรืออะไรไม่หรอกค่ะเขาเรื่องของเรื่องเนี่ยก็พี่อีทสุภักษรเนี่ยนะคะเขามาขอมั่นแล้วเราก็แม่หนูจะมั่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเลิกเล่นละครได้ไหมแต่งงานเราก็บอกตอนนั้นมีละครอีกตั้ง4เรื่องนะจะให้แม่เล่นเป็นนางเอกอะค่ะแล้วแม่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็อยากมีลูกก็เลยตัดสินใจไม่เล่นแล้วก็แต่งงานเมื่อย้อนกลับไปแล้วจิ๋มปนัดดายังคงจดจำได้เป็นอย่างดีถึงครั้งแรกที่เธอได้พบกับคู่ชีวิตของเธออย่างอีทสุภักษรซึ่งตัวเธอเองในตอนนั้นยังถือได้ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการที่ยังไม่รู้จักคนในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่เป็นนางเอกเรื่องหยาดพิรุณนี่แหละแล้วพี่อีทคุณสุภักษรเนี่ยเขาเป็นนักข่าวอยู่ในเดนิวคอลัมน์รูหูสิบทิศแล้วเขาก็เป็นผู้สร้างหนังรักทะเลนนิยายรักนักศึกษาเขาทำมาเยอะแยะซึ่งแม่เป็นนางเอกที่อยู่ในสลัมห้วยขวางสมัยก่อนนะคะแล้วแม่ก็ไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นเขาก็มาสัมภาษณ์แม่ที่แฟตในขณะที่สัมภาษณ์นะเขาก็ถามว่าเคยดูหนังรักทะเลนไหมแม่บอกไม่เคยค่ะเคยอ่านหนังสือนิยายรักนักศึกษาไหมไม่เคยค่ะเคยอย่างนั้นไหมเคยอย่างนี้ไหมไม่เคยค่ะพี่จะถามหนูทำไมคะเงินจะเรียนหนังสือจะกินเนี่ยยังลำบากเลยหนูคงไม่มีเวลาไปซื้อหนังสืออะไรพวกนี้มาอ่านหรอกค่ะ
ขาก็อึ้งแล้วเขาก็ถามว่ารู้จักสุภักษรไหมไม่รู้จักค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาคือสุภักษรไม่รู้อะไรเลยหลังจากที่จิ๋มปนัดดาและอีสุภักษรแต่งงานกันได้สักระยะใหญ่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจยุติบทบาทชีวิตคู่ลงด้วยเหตุผลส่วนตัวก่อนที่เธอจะหันกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในช่วงหน้าอะไรทำให้เธอต้องตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาคุณค้นหาคำตอบได้ใน Inside Hall of Fame ในช่วงที่จิ๋มปนัดดาเข้ามารับบทบาทนางเอกจองเงินใหม่ๆนั้นเธอมีฉายาในวงการบันเทิงว่าลูกเป็ดขี้เรคุณทราบหรือไม่ว่าใครเป็นคนตั้งฉายานั้นให้กับเธสันติเสวตวิมลคือผู้ที่ตั้งฉายาให้กับจิ๋มปนัดดาโดยที่เขามองว่าในช่วงแรกที่เธอได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงนั้นเธอเป็นนางเอกหน้าใหม่ที่ไม่มีราศีความสวยงามที่จะสู้พี่ๆนางเอกในวงการขณะนั้นได้เลยกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อารมณ์ดีจิ๋มปนัดดาโกมรทัศน์กันต่อหลังจากที่ยุติบทบาทชีวิตคู่ลงเธอตัดสินใจหันกลับมารับงานแสดงอีกครั้งพร้อมกับบทบาทใหม่ในคาแรคเตอร์นางร้ายเป็นตัวร้ายเรื่องมงกุฎเพชรสุพรรษาเป็นนางเอกชาวบ้านแม่เป็นนางมันร้ายแต่เป็นนางงามสุพรรษาเนี่ยเขาควรจะเป็นนางงามก็เล่นเล่นไปกลัวคนจะเกลียดยกตัวอย่างให้แม่ยกตัวอย่างฉันบอกว่าให้เธอกินข้าวกับฉันบอกว่าให้เธอกินข้าวแม่เล่นฉันบอกให้เธอกินข้าวแม่ต้อยสุพรรณบุรณพิมพ์มันนี่ถ้าจิ๋มดึงมาเอาแม่หนังสือพิมพ์ฟาดโคอะไรแม่ตกใจฉันให้เธอเป็นนางมันร้ายฉันไม่ได้ให้เธอเป็นนางเอกถ้าแม่หนูขอโทษก็เปลี่ยนน้ำเสียงใหม่จิ๋มปนัดดารับงานละครมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายของเธอตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกและชักชวนผู้เป็นแม่ไปด้วยเธอตัดสินใจทันทีที่จะพักงานในวงการบันเทิงและบินไปยังสหรัฐอเมริกาพร้อมกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธอคือเรื่องของเรื่องแม่กำลังเล่นละครอยู่แล้วก็ลูกแม่เขาบอกแม่ครับไอ้ไม่เคยไปเมืองนอกนานๆไอ้อยากจะไปเรียนที่อเมริกาแม่ไปเป็นเพื่อนไอ้หน่อยได้ไหมโอ้โหไอ้ขอเวลาแม่คิดหน่อยได้ไหมอ่ะก็คิดแต่ว่าก็ไม่มีใครจะรักเราเท่ากับเด็กคนนี้แล้วเราก็ถามตัวเองว่ามีพ่อแม่แล้วก็ลูกโอ้ไปก็ไปก็ไปอยู่กับไอ้ที่ซานฟรานค่ะก็ไม่ได้เล่นละครอยู่หลายเดือนนานเลยบ้านเราอยู่ดาวทาวน์ใช่ไหมเราอพาร์ตเมนต์เราอยู่ใกล้ๆถนนเลยเสียงว่าว้าวว้าวแมวว้าวแมวจะติดต้นไม้หรือหมาจะตกท้องร่องหรืออะไรเงี้ยเขาจะว้าวว้าวกันทั้งคืนเลยแม่ก็โอ้ยจะหลับกันได้ยังไงพออยู่ๆไปเสียงว้าวว้าวนี้มันก็มีนั่นแหละค่ะแต่มันก็ไม่ได้โดนสมองแม่เลยอะค่ะ
หลังจากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกมาได้สักปีเศษๆลูกชายของจิ๋มปนัดดาได้เรียนจบและต้องการจะไปศึกษาต่อที่บอสตันนั่นจึงทำให้เธอต้องตัดสินใจบินกลับมายังบ้านเกิดและมองหาลู่ทางที่จะกลับคืนสู่วงการบันเทิงในทันทีเมื่อขอเขาเล่นเลยแหละมาขอบอกหนูกลับมาแล้วนะอลังอลังคุณไพรัชสังวริบุตรแล้วก็น้องหลุยน้องหลอดบริษัทดีด้าดาราวิดีโอท่องบทเองท่องบทเองค่ะก็จริงๆแล้วบทเนี่ยก็คงไม่หนีไปกว่าเรื่องนะคะเรื่องเราจะเป็นอย่างนี้มันก็จะอยู่ในแบบเนี้ยซึ่งเราก็เล่นมาเยอะนะคะหนูก็เดาถูกว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรต้องเตรียมเลยเพียงแต่แค่ใช้สมาธินิดนึงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสมาธิอ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ละไม่ว่าถ้าท่องมากๆสิจะลืมด้วยซ้ำหลังจากที่หวนคืนสู่วงการจอแก้วด้วยคาแรคเตอร์ใหม่กับบทนางร้ายแสนสวยได้ไม่นานในปีพ.ศ.2537จิ๋มปนัดดาได้รับการติดต่อให้เข้ามารับงานแสดงที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นในซิทคอมเรื่องพ่อบ้านเมียเผลอเป็นภรรยาชุนชลิตเฟื่องอารมณ์โอ้โหสนุกมากละครหลายปีและละครของกันตนาพี่ตุ่มก็ขี้ขำอ่ะแล้วจิ๋มเองก็ขำพี่ตุ่มก็ขำจิ๋มไม่ค่อยได้เล่นหรอกพอเวลา5 4 3 2หัวเราะกึกๆๆๆอย่างเงี้ยเขาก็แกล้งเราก็แกล้งเขาเวลาบทนอนด้วยกันน่ะพี่จิ๋มก็นอนเฉยๆบทเขาจะต้องพูดน่ะพี่จิ๋มก็นอนเขาก็หัวเราะเล่นไม่ออกบอกทำไมหนูไม่มีสิทธิ์จะกลเลยเหรอพี่ตุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นไม่ได้บอกมึงไม่ต้องก้อนโอ้พี่ตุ่มไม่สนุกเลยหนูเล่นหนูไม่มีอะไรเลยหนูหลับเฉยๆอ่ะไม่ให้หนูเล่นอะไรเลยหรอหัวล้ออีกแต่ซ้อมนะซ้อมเวลาซ้อมเนี่ยจะขำแล้วว่าเวลาจริงบางทีก็ไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็หลุดออกมาแล้วใครต้องรับให้ได้มันก็ยิ่งจะขำไปกันใหญ่เลยจิ๋มปนัดดายังคงรับงานแสดงมาโดยตลอดพร้อมกับบทบาทที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบทดีบทร้ายหรือแม้จะเป็นบทสมทบจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รับการติดต่อให้เข้ามารับบทแม่บ้านผู้ที่เทิดทูนเจ้านายยิ่งกว่าชีวิตในละครเรื่องมฤตยูยอดรักเนื้อหาเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแม่บ้านที่หลงรักเจ้านายใครมาวุ่นวายกับเจ้านายเนี่ยสั่งฆ่าสั่งเก็บหมดเลยก็เป็นนิ่งๆเฉยๆแล้วมีอยู่ซีนหนึ่งมั้งคะที่ทองผาภูมิเขาต้องให้แม่ตกบันไดวนลงมาแล้วแม่ก็บอกว่ากล้องไม่เทคนะไฟโอเคนะเดี๋ยวแม่ล้มไม่ต้องห่วงแม่เลยแม่ล้มได้สวยแล้วภาพจะสวยขอให้รับให้ได้แล้วกันแล้วแม่ก็ตกตึดๆๆๆแล้วแม่ก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะมีความมั่นใจว่าจะไม่เจ็บขออย่าเทคถ้าเทคเดี๋ยวมีลังเลในที่สุดก็เรื่องนี้ก็เล่นนิ่งๆธรรมดาเงียบมากนิ่งมากแทบจะอึดอัดที่สุดเล่นเรื่องนี้อึดอัดมากๆในที่สุดรางวัลแห่งความสำเร็จก็ได้ล่วงหล่นมาสู่อ้อมอกของนักแสดงสาวอย่างจิ๋มปนัดดาโกมรทัศน์เพราะอยู่มาวันหนึ่งเธอได้รับข่าวดีมาถึงหูว่าตัวเองได้รับรางวัลเมฆขลาสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากละครเรื่องมฤตยูยอดรักคือแม่เนี่ยไม่ค่อยชอบออกงานไม่ค่อยชอบไปไหนเลยค่ะชอบอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมีพ่อมีแม่ถ้าพาไปกินข้าวพาไปอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเนี่ยสองสามวันมั้งคะเขาโทรมาค่ะให้แม่ไปงานเนี้ยแม่บอกแม่ไม่ไปขอโทษนะคะไม่ชอบไปงานพวกนี้ค่ะเพราะว่า เสื้อผ้าเอ่ยแต่งตัวแต่งหน้าเอ่ยเราต้องไปแล้วเราไม่ใช่คนดังที่คนก็จะต้องแต่งให้ฟรีใช่ไหมคะเราต้องไปจ้างเขาแต่งเสียเงินเขาก็บอกคุณปนัดดาต้องมานะคะคุณปนัดดาได้รางวัลอ้าวเขารู้กันก่อนเหรอคะค่ะเพราะว่าเข้าชิง5คนอ้าวแล้วเขาตัดสินกันหรือยังคะค่ะคุณปนัดดาได้คะแนนมากที่สุดแสดงว่าหนูได้เหรอคะแปลว่าหนูต้องไปค่ะเดี๋ยวหนูไปก็ได้ค่ะไปก็ได้ก็เลยตัดชุดซะจิ๋มปนัดดาไม่แตกต่างจากนักแสดงหลายๆคนที่นอกจากจะทำงานแล้วก็ยังคงประกอบธุรกิจเสริมขึ้นมาเธอได้นำเอาความชอบในเรื่องของการทำอาหารมาผนวกกับความทรงจำในบรรยากาศและรสชาติแบบครอบครัวมาเปิดเป็นธุรกิจร้านอาหารขึ้นมาเริ่มแรกเลยเนี่ยแม่ทำอาหารให้ลูกกิน
แล้วก็พอกินเยอะแยะเนี่ยมันก็มากไงฮะมากก็เอ้ยเปิดร้านอาหารดีกว่าพี่อีทก็เปิดร้านอาหารให้คนอื่นกินเหมือนที่ลูกเรากินน่ะมาคุณสุภักษรคุณสุภวัฒน์จงสิริเนี่ยเป็นคนใต้แม่แต่งงานกับคนใต้แล้วคุณแม่ของคุณสุภักษรคุณย่าสัจจรีจงสิริเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็ทำแกงมันมือเสือแกง อะไรปักใต้ให้แม่กินต้มเค็มเมืองคอนแม่ประทับใจมากเลยอ่ะแม่เขาช่างน่ารักแล้วมันอร่อยจังเลยก็คือทำมาขายในร้านนี้ทั้งหมดก็คือทุกอย่างเอามาจากเมืองนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือคนทำนอกจากรางวัลการแสดงที่ได้รับเมื่อปีพ.ศ.2536แล้วบทบาทของจิ๋มปนัดดายังคงเป็นบทเสริมที่คอยเติมเต็มรสชาติให้กับละครอีกหลายๆเรื่องและในปีพ.ศ.2561บทบาทการแสดงของเธอกลายเป็นที่นิยมขึ้นมาอีกครั้งโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่คาดคิดจากบทบาทพระมเหสีมนทาเทวีในละครนิทานพื้นบ้านเรื่องสังทองอาหลังคุณไพราชสังวริบุตรเนี่ยเขามาให้แม่เล่นเป็นเมียหลังรัฐธรรมนูญแม่ก็อึดอัดมากบอกตายแล้วหลังก็คุยกันเนี่ยหลังฉันจะเล่นกับเธอยังไงอะเธอเด็กเธอรุ่นลูกฉันเนี่ยแล้วฉันต้องทำยังไงเขาจะให้เธอสาวผมก็อึดอัดเหมือนกันอะลองเล่นดูนะเว้ยก็เลยประซ้อมกันออกลูกบ้าเลยมากเอาตลกไหมเพราะว่าของเธอนั้นร้ายกาจฉันก็เป็นคาเฟ่ไหมล่ะไปถามอาหลังก่อนดีกว่าก็ไปคุยกับอาไพราชก็เล่นอย่างที่เองเล่นนั่นแหละเป็นมาอย่างเงี้ยแหละก็เล่นก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกไปกลายเป็นแบบสนุกสนานแล้วพอเรตติ้งสูง9กว่าเนี่ยคนจะขอแม่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็จะแบบวิ่งมาหาเลยนะแม่เชื่อว่าดังตอนนี้แหละนางปนัดดา60เพิ่งจะดัง แล้วก็บอกอหลังว่าอาหาหนูขอบคุณอานะคะให้หนูเล่นเรื่องนี้อารู้ไหมทีแรกอะหนูอึดอัดแต่หนูรู้แล้วล่ะว่าทำไมอาให้หนูเล่นเรื่องนี้อะไรนะเพคะน่าจะเป็นไก่เนี่ยยังไม่เหมือนเพคะแม่มาทาพระองค์เพคะแต่ก็ยังดีกว่าซูบโซมนะเพคะแล้วนี่คนอื่นไม่คิดจะทำอะไรกันบ้างจนถึงตอนนี้จิ๋มปนัดดายังคงทำหน้าที่มอบรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านทางหน้าจอทีวีพร้อมผลงานที่สร้างสรรค์ในการแสดงด้วยความตั้งใจต่อไปในช่วงหน้าเราไปดูกันว่านักแสดงสาวรุ่นใหญ่คนนี้จะมีมุมมองยังไงกับวงการบันเทิงไทยในปัจจุบันเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fameจิ๋มปนัดดากรมรทัศน์โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่า40ปีผ่านการแสดงมาแล้วทั้งจอเงินและจอแก้วมาหลากหลายบทบาทคุณรู้หรือไม่ว่าบทบาทคาแรคเตอร์ไหนที่เธอชื่นชอบมากที่สุดบทบาทที่เธอชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือบทบาทในการเป็นคนใช้เธอมองว่าเป็นบทบาทที่แสดงง่ายที่สุดเพราะไม่ต้องท่องบทเยอะเพียงแค่คอยเสริมบรรยากาศในเรื่องให้ออกมาดีขึ้นเท่านั้นเองThank you.
สำหรับนักแสดงในยุคสมัยเก่าอย่างจิ๋มปนัดดาแล้วเธอมองว่าวงการบันเทิงในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดและมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อนและจากเหตุผลนี้เองทำให้นักแสดงยุคเก่าหลายๆคนได้ทำงานง่ายขึ้นไปด้วยทุกอย่างเปลี่ยนทุกก้าวกระโดดแทบจะไม่ทันเยอะตั้งแต่บทฉากเสื้อผ้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนะคะเพราะตัวจิ๋มเองก็เวลาบอกบทแล้วบางทีต้องฟังบทแล้วอารมณ์คือมันไปสองใจอย่างเงี้ยมันแบ่งแยกอะค่ะจิ๋มอยากจำเองแล้วก็พูดเองมากกว่าสำหรับนักแสดงหลายๆคนที่ต้องการจะยืนระยะได้อย่างยาวนานเหมือนกับจิ๋มปนัดดาเธอมีข้อแนะนำมาฝากว่าถ้าคนเรามีวินัยและความใส่ใจกับผู้คนรอบข้างไม่ว่ายังไงพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะล้มลงได้อย่างง่ายดายแน่นอนคงเป็นวินัยการแสดงมั้งคะเพราะเราตรงเวลาเมื่ออาทรน้องๆกลัวน้องๆจะตื่นเต้นหรือว่าหวาดเสียวกลัวเราจะเหมือนเราซื่อบื้อตอนสมัยก่อนก็ไปจับมือไปคุยกับเขาทำทุกอย่างเท่าที่เราเป็นเด็กๆสมัยก่อนเราอยากให้คนทำกับเราแบบนี้จะเข้าหาน้องๆเกือบจะทุกคนเลยนะคะไม่เชื่อลองถามน้องๆดูจะเข้าไปให้กำลังใจบางทีพูดซ้อมกันเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องป้าฟังหนูไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่ลูกเอาใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะเป็นที่แบบมันก็มีความรู้สึกอบอุ่นในฉากแล้วก็มันก็ทำให้เราสนุกกับชีวิตที่อยู่ไปทุกวันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อารมณ์ดีผู้เป็นเหมือนดั่งตัวละครน้ำจิ้มที่คอยเติมเต็มรสชาติให้กับวงการบันเทิงมากกว่า40ปีจากงานแสดงเล็กๆในรั้วโรงเรียนสู่พี่เลี้ยงเวทีประกวดเพื่อครอบครัวโชคชะตาชักนำสู่โลกแห่งมายาด้วยโอกาสที่ไม่คาดคิดผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกบทบาททั้งจอเงินและจอแก้วเพื่อพิสูจน์ความเป็นตัวจริงในวงการบันเทิงไทยจิ๋มปนัดดาโกมรทัศน์นักแสดงสาวรุ่นใหญ่เจ้าบทบาทที่เราต้องบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณ Insight Hall of Fame